จำหน้ากันได้อยู่หรือเปล่าสวัสดีครับผมต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการเดียวในประเทศไทยที่ยกแอดมิชชั่นทั้งระบบมาเสิร์ฟให้ครบทางทีวีกับแอดมิชชั่นออนแอร์ครับวันนี้ในช่วงนัดแนวแนะน้องต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยครับกับกิจกรรมสรุปเข้มครั้งที่13 100ปีจามจุรี100ความดีตามรอยพ่อยังเหลือกิจกรรมอีก2วันนะครับที่พี่นัทยังไม่ได้บอกว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ต้องติดตามอีกเช่นเดียวกันสำหรับข่าวสารทางการศึกษาวันนี้จะเป็นข่าวดีและเป็นโอกาสทางการศึกษาจากที่ไหนไปพบกันเลยในช่วงแอดขับเที่ยงค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับตรงนะครับคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษาอาเซียนจีนหลักสูตรนานาชาตินะครับสำหรับคุณสมบัติจะต้องเป็นนักน้องที่สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือว่าเทียบเท่าก็ได้นะครับมีผลการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ครับ IELTS หรือ TOEFL นะครับหรือว่าจะเป็น TUGET หรือว่าจะเป็น SAT ก็ได้ครับสำหรับเกณฑ์การคัดเลือกครับเขาจะมีการสอบข้อเขียนแล้วก็สอบสัมภาษณ์ครับน้องๆเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์นะครับตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ web.rec.tu.ac.th ครับผมสำหรับช่วงหน้านัดแนวแนะน้องกิจกรรมสรุปเข้มครั้งที่13รออยู่เดี๋ยวมาติดตามกันครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดหอประชุมจุฬาจัดกิจกรรมสรุปเข้ม13 100ปีจามจุรี100ความดีตามรอยพ่อเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยรอยทางฝันลูกจะเดินตามรอยเท้าพ่อพบกันเสาร์อาทิตย์ที่4ที่5และ11 12กุมภาพันธ์นี้สมัครติวฟรี www.curadio.jula.ac.thถึงเวลาที่ทุกคำถามจะมีคำตอบกันแล้วกับช่วงนัดแนวแนะน้องสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีค่ะน้องก้าวแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะวันนี้เราจะมาเก็บอีก2วันที่เหลือนะคะวันเสาร์ที่11แล้วก็อาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นะหอประชุมที่สร้างอลังการแห่งงานติวนั่นคือหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรามาเริ่มวันเสาร์ที่11กันก่อนได้เลยครับผมวันเสาร์นี้เราเปิดตัวเบาๆยังไงด้วยวิชาภาษาไทยอาจารย์ติ๊กอาจารย์ติ๊กใช่อาจารย์ติ๊กต้องทำท่าตามไปด้วยจากสาธิตจุฬาลงกรณ์ส่งเข้าประกวดเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ติ๊กจะมาสอนภาษาไทยเราสบายๆตอนเช้าวอร์มสมองให้ตื่นแล้วก็รื่นเริงไปกับภาษาไทยไม่หลับแน่นอนจากนั้นค่ะน้องๆค่ะวิชาที่2จะเริ่มต้นนะคะในเวลาราวๆ 10:30 ครับผมนั่นคือคณิตศาสตร์โอเน็ตค่ะและตอนบ่ายต่อด้วยคณิตศาสตร์แพท1ค่ะต้องบอกว่าคณิตศาสตร์เป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นพระเอกของวันนั้นเลย2ท่านนี้ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดมากๆผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จินดิษฐ์ละอ.ปักษินท่านที่2 อาจารย์ดร.รัตินันท์บุญเครือบปกติพี่9ติวคณิตอาจารย์1ท่านติวจะบอกไปแต่นี่สไตล์การติวจะเป็นติว2คนติว2คนนะคะเขาพูดคนละคำหรือเปล่าวันนี้มาใช่แบบนั้นเลยเปิดหัวจังเลยพบตัวอย่างเช่นพบกับกิจจะกรรมอย่างนี้ใช่ปะไม่ใช่ฮะไม่ได้ใช่คืออย่างนี้แต่ก็ใกล้เคียงนะอาจารย์จริงเหรอเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นใครที่ติวคณิตศาสตร์แบบนี้ครับแล้วในรายการของเราในรายการ Admissions on Air อาจารย์ทั้งสองท่านก็สอนวิชาคณิตศาสตร์ถ้าคุณอยากดูลีลาการสอนของอาจารย์นะติดตามได้ในรายการของเราได้เยอะไปค่ะพี่ก้าวอันนั้นเยอะไปค่ะเยอะไปนะคะคืออาจารย์เนี่ยเวลาสอนคณิตศาสตร์ทั่วไปเต็มที่ก็เขียนเนาะเขียนบอกใช่แต่อาจารย์เรามีของเล่นมาด้วยขนของมาอธิบายหลักการทำงานของคณิตศาสตร์ใครตอบถูกจะรางวัลไปไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ของต้องเอากลับไปคืนทางบ้านโอเคแต่ว่าเอามาช่วยอธิบายไงทำให้ภาพการเรียนคณิตเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะมาวันสุดท้ายพี่ก้าวสดใสแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือได้หมดแม้จะสดหรือไม่สดชื่นก็ตามนั่นก็คืออาจารย์ปุยฝ้ายนั่นเองถูกต้องค่ะอาจารย์มนทิราดำรงมณีคือคำว่าได้หมดคืออาจารย์สอนได้หมดกับทุกสถานการณ์นะคะวันนี้ฝนตกแดดออกวันนี้อาจารย์ร้อนอาจารย์เหนื่อยแต่หน้าอาจารย์ก็มีหน้าเดียวคือน่ารักนะโอ้โหน่ารักแล้วก็น่ายิ้มแย้มมากจริงๆนะคะอาจารย์สอนสนุกมากแล้วก็จะมีทริคในเรื่องของภาษาอังกฤษมาดูแลกันในช่วงเช้าแล้ววันไฮไลท์วันสุดท้ายคือวันที่12เนี่ยพี่รับหน้าที่ในภาคของการ
การใส่ความเข้าใจเราจะมีการบรรยาย Key to You เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยก็คือเป็นกุญแจสำคัญและที่สำคัญนะคะเป็นครั้งแรกที่เราจะเปิดระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในปี61ซึ่งอย่างที่เราอธิบายไปว่ามันมีการปรับเปลี่ยนระบบครั้งใหญ่ครั้งสำคัญของประเทศอีก1ครั้งซึ่งก็คือเป็นระบบรับตรงกลางร่วมเดี๋ยวชื่อเดี๋ยวข้อมูลรายละเอียดไปคุยกันวันนั้นนะคะ12กุมภาพันธ์ท้ายสุดเราจะมีกิจกรรมจากแรงใจสู่แรงบันดาลใจคือจะมีศิษย์เก่าสุดเข้มที่เคยมานั่งติวแบบคุณเนี่ยวันนี้ก็สอบติดละเป็นรุ่นพี่จะมาทำกิจกรรมใบสีดินสอแช่งซึ่งปีนี้ดินสอสวยมากสวยมากๆเพราะว่าสวยมากๆไม่มีเพราะอะไรมันสวยจริงพี่ก้าวเป็นสีดำดินสอสีดำแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยเป็นสีเงินที่เราเลือกใช้สีดำเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นการแสดงความอาลัยที่ใส่ลงไปในความตั้งใจของน้องๆทุกคนเพราะว่าคอนเซปต์หลักของงานปีนี้คือรอยทางฝันลูกจะตามรอยเท้าพ่องานทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยเราจะบูรณาการคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใส่ลงไปในทุกกิจกรรมในทุกการเรียนในทุกการสอนในทุกๆเรื่องราวเพราะว่าเราคือตามรอยพ่อไงและพระองค์ท่านเนี่ยเป็นต้นแบบของพระอัจฉริยภาพศาสตร์และศิลป์พี่ก้าวคิดดูนะสมมติพี่ก้าวเก่งวิทย์ครับพี่ก้าวก็อาจจะถนัดศิลป์นิดหน่อยพี่นัทเก่งศิลป์อาจจะถนัดวิทย์นิดหน่อยแต่จะมีใครที่อัจฉริยภาพเท่าพระองค์ท่านวิทย์ก็สุดยอดศิลป์ก็ที่สุดด้านไหนจะมีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆมาเป็นคำสอนมาเป็นโครงการในพระราชดำริทั้งหมดนั้นเนี่ยเราพูดคุยกันแล้วน้องๆจะเกิดแรงบันดาลใจไม่มีแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ไปกว่าแรงบันดาลใจจากต้นแบบของประชาชนทั้งโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะใช่ครับคงเป็นต้นแบบของประชาชนคนทั้งโลกต่างยึดโรงท่านยึดรอยทางของท่านเชิญชวนแล้วกันนะคะ4วันนี้กับกิจกรรมสรุปเข้ม13 100ปีจามจุรี100ความดีตามรอยพ่อค่ะนี่แหละครับคือความพิเศษทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมสรุปเข้มครั้งที่13 100ปีจามจุรี100ความดีตามรอยพ่อแล้วมาเจอกันนะครับขอบคุณพี่นัทมากนะครับขอบคุณอย่างน้องก้าเอาล่ะครับน้องๆตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแต่ความสนุกกำลังจะระเบิดขึ้นกับกิจกรรมสรุปเข้มครั้งที่13ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบไปลงเอาล่ะวันนี้พี่ก้าวกับพี่นัทลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ